The Best Seller ขายได้ขายดีรายการธุรกิจแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเข้ามาต่อยอดธุรกิจภายในเวลา3นาที3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีที่จะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสได้ขึ้นเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศกับการพรีเซนต์สินค้าต่อหน้าตัวแทนโมเดิร์นเทรดระดับประเทศที่พวกเขาจะมารวมตัวกันในเวทีเดียวพรีเซนต์ครั้งนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้กลายเป็น The Best Seller ขายได้ขายดีกับโอกาสในการวางสินค้าบนเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศและพบกับพิธีกรคู่รักแห่งวงการบันเทิงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขและนักแสดงมากฝีมือแมนการินสตายุและเกลระดาเขาทั้งคู่คือผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจกับเวลา3นาทีที่มีค่าสำหรับเหล่าผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีเปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยทุกประเภทจากทุกภูมิภาคนะครับได้เข้ามาเพิ่มช่องทางในการขายรวมไปถึงขึ้นแท่นเป็น The Best Seller ครับกับการรวมตัวสุดยอดร้านค้าโมเดิร์นเทรดระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาไว้ที่นี่เพื่อคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวขึ้นไปวางบนเชลฟ์ทั่วประเทศเลยค่ะตลอดระยะเวลานะครับ1ชั่วโมงคุณผู้ชมจะได้เห็นการนำเสนอขายงานนะครับจากผู้ชิงเชลฟ์ของเราทั้ง2สินค้าครับต่อหน้าคณะกรรมการครับและวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านดังต่อไปนี้ครับคณะกรรมการตัวแทนจากโมเดิร์นเทรดทั้ง3ท่านและดารารับเชิญผู้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตาของผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้คือวันฤดีรังสินธุรัตน์ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทคุณแม่จู้จำกัดธุรกิจร้านขายของฝากชื่อดังคู่เมืองภูเก็ตมายาวนานกว่า70ปีด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ตอาหารทะเลแปรรูปและของฝากของที่ระลึกจากทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกจนสร้างรายได้กว่า200ล้านบาทรมิดารัตเซลมณีเสถียรกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกการันตีด้วยมูลค่าธุรกิจกว่า10,000 ล้านบาทอภิชาติ อรัญญเวชผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท A&J Beauty Product หรือเจเล้งผู้นำธุรกิจสินค้านำเข้ามากว่า30ปีจำหน่ายสินค้ากว่า 100,000 รายการชาวลิตสีมั่นคงธรรมดีเจคารมดีฝีปากกล้ากับบทบาทตัวแทนผู้บริโภคที่มาพร้อมข้อมูลอินไซต์ความต้องการของผู้บริโภคที่จะมาคัดเลือกสินค้าที่โดนใจขึ้นเชลฟ์ในวันนี้และตอนนี้นะครับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านก็ประจำที่โต๊ะแล้วนะครับแล้วนี้นะคะทั้ง3ท่านอยากจะเห็นอะไรจากผู้ชิงเชลฟ์บ้างคะคุณแม่จู้คะจริงๆเรามองหาสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะถ้ามีนะคะก็สนใจเป็นพิเศษค่ะค่ะ ICC ล่ะคะอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากเห็นนวัตกรรมอยากเห็นพลังของคนที่อยากจะประสบความสำเร็จคือถ้าเขามีพลังมาเต็มที่เนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นจูงใจเราทั้งๆที่ไม่เหมาะกับเชลฟ์เราอาจจะหาเชลฟ์เพื่อนฝูงแนะนำต่อได้ขอพลังเขาอะอยากเห็นความหลากหลายนะครับของสินค้าของท่านที่มาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะตอบสนองผู้บริโภคให้ตรงกับตลาดของเราครับผมนอกจากคณะกรรมการของเรานะครับทั้ง3ท่านแล้วผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราทั้ง2สินค้าแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะมาเป็นส่วนที่จะช่วยนะครับในการตัดสินของคณะกรรมการของเราก็คือตัวแทนผู้บริโภคครับวันนี้ครับบอกเลยว่าได้รับเกียรติจากพิธีกรนะครับมากความสามารถและก็อารมณ์ดีมากๆเลยนะครับเป็นพี่ชายที่ผมรักมากๆเลยนะครับอย่าเสียเวลาครับขอต้อนรับดีเจเช่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกแม่ครับผมดีเจด้วยนะฮะถามพี่เช่าดีกว่าค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้หลักๆแล้วก็จะมีงานในวงการบันเทิงก็จะเป็นช่วงพวกรายการต่างๆตอนนี้ก็มีรายการประจำก็รายการแฉนะฮะแล้วก็จะมีทีเด็ดลูกหนี้ private zoneกิ๊กดูสงครามเพลงร้องแลกแจกเงินก็ประมาณนี้ครับแล้วพี่เนี่ยเคยทำสินค้าออกมาขายไหมคะมีครับเคยทำสบู่นะฮะก็โอ้ประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ปิดตัวแล้วทำไมครับเพราะว่าเขาถูไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีพี่เราเคยทำเป็นครีมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองสำหรับผู้ชายนะฮะเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนละกันตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่ครับผมค่ะถามพี่ชาวอีกข้อนึงปกติเวลาพี่ชาวไปเดินห้างอย่างเงี้ยเราเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเรามีเกณฑ์การเลือกซื้อสินค้ายังไงบ้างพี่หนึ่งคือต้องดูจากความต้องการของเราก่อนว่าเราอยากได้สินค้าประเภทไหน2ก็คือ ตัดสินใจเลือกจากแพคเกจจิ้งกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะมีแบบสิ่งที่เพื่อนๆบอกต่อกันมาเราจะรู้ว่าประสบการณ์เขามีแล้วนะเราใช้แล้วไม่น่าจะผิดหวังก็เลยเลือกซื้อแบบนี้ฮะนะครับผมเป็นตัวแทนในส่วนของผู้บริโภคครับผมก่อนจะไปพบกับผู้เข้าชิงเชลของเราทั้ง2ท่านนะครับผมว่าเราไปดูเกณฑ์ในการตัดสินสินค้าก่อนดีกว่าครับเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าชิงเชลมีเวลา3นาทีในการเสนอขายสินค้าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและดารารับเชิญเมื่อหมดเวลาผู้เข้าชิงเชลมีโอกาสในการตอบคำถามของคณะกรรมการและดารารับเชิญตัวแทนของผู้บริโภคหากได้รับความสนใจให้เข้าเชลคณะกรรมการและดารารับเชิญจะกดแสงให้ส่องไปยังสินค้าที่วางบนเชลหากไม่มีแสงจากคณะกรรมการท่านใดเลยจะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้รับการเข้าเชลครับและนี่นะครับก็คือเกณฑ์ในการเลือกสินค้าของเราเข้าเชลนะครับแต่นะครับคณะกรรมการอย่าลืมว่ามีเวลา3นาทีนะครับในการพิจารณาสินค้าให้รอบด้านเลยนะครับเมื่อผู้เข้าชิงเชลของเราพรีเซนต์จะจบจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้นะครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมตัวครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูไฮไลท์ของสินค้าในวันนี้ก่อนดีกว่าครับข้าวต้มมัดใบสลัดขนมไทยที่ส่งออกทั่วโลกด้วยจุดแข็งเรื่องรสชาติแบบฉบับไทยแท้กับโอกาสที่อยากตีตลาดเมืองไทยกับข้าวต้มมัดในรูปแบบ ready to eat แยมมะพร้าวโคปิโลแยมเนื้อมะพร้าวอ่อนรสชาติกลมกล่อมทานกับอะไรก็อร่อยและนี่ก็คือสินค้าของเราในวันนี้นะครับที่จะมาชิงเชลครับผมเป็นไงบ้างครับสินค้าที่มาชิงเชลวันนี้โอ้พี่ดูแล้วน่าจะขายได้นะฮะแพคเกจจิ้งดีดูสีสดใสนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมทางคณะกรรมการล่ะคะเห็นแล้วสนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมคะสนใจตัวที่เป็นกระปุกอะฮะยามมะพร้าวยามมะพร้าวน่าสนถ้าทานจะตอบโจทย์ของเจเล้งค่ะก็อยากจะชิมสินค้าดูแล้วค่ะอยากชิมหน้าตาดีรสชาติจะเป็นยังไงนะคะตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยผู้เข้าชิงเชลของเราทั้ง2ท่านก็พร้อมมากๆแล้วใช่ค่ะสินค้าตัวแรกของเรานะคะอย่างที่เกียวบอกไปนะคะว่าเป็นขนมไทยค่ะซึ่งดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเขาจะมาชิงเชลในประเทศไทยขนมไทยที่ว่านี้จะเป็นอะไรรับชมช่วงหน้าค่ะมั่นใจขนาดไหนว่าผู้บริโภคจะเดินผ่านตลาดผ่านแผงของข้าวต้มมัดสดๆมาซื้อของคุณบนเชลฟ์ในร้านค้าของพวกผมเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีครับผมว่าช่วงนี้นะครับสินค้าตัวนี้พร้อมมากๆแล้วเป็นของกินที่น่าทานมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เกียวบอกไปนะคะว่าเป็นขนมไทยซึ่งทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขนมไทยเนี่ยมีการทำที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันมากๆเลยเขาก็เลยเกิดการปิ๊งไอเดียเกิดขึ้นค่ะทำข้าวต้มมัดพร้อมทานหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะผมออส ชัดชัย โพวสินครับเจ้าของธุรกิจข้าวต้มมัดใบสลัดครับจุดเริ่มต้นจากที่ผมเป็นพ่อค้าปลาและมีลูกค้าที่มาซื้อปลาไปส่งออกต่างประเทศมาติดต่อว่ามีไหมข้าวต้มมัดที่ไหนที่อร่อยถูกแล้วก็มาตรฐานให้ช่วยหาหน่อยหาเสร็จแล้วก็หาไม่ได้ก็เลยทำเองก็พัฒนาไปเรื่อยจนเมื่อปี54ก็มีน้ำท่วมบ้านเราก็อยากเอาข้าวต้มมัดไปช่วยเขาก็ไม่มีใครรับเขาบอกมันจะเสียถ้าจะรับก็คือต้องไปทำรีทอปมาก่อนก็เลยพยายามพัฒนาโดยสำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติมาช่วยสนับสนุนจุดเด่นคือหนึ่งรสชาติฮะเป็นทั้งมันเหมือนกับอินเตอร์รสชาติอินเตอร์แล้ววัตถุดิบที่เราใช้คัดสรรอย่างดีที่สุดมาทำแม้แต่ตั้งใบตองถั่วข้าวเหนียวนะครับกล้วยจะเห็นว่าของทุกอย่างเนี่ยที่คัดมาเนี่ยทำให้คุณภาพของเรามาตรฐานการเก็บรักษาก็อยู่ได้นานเป็นใส่ซองนี่ก็อยู่ได้ปีครึ่งข้าวต้มมัดผมส่งนอกมา30กว่าปีชาวต่างชาติชอบวันนี้ผมจะเอามาให้คณะกรรมการได้ชิมหวังว่าคณะกรรมการคงชอบนะครับเห็นไอเดียนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับน่าสนใจแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับ แต่จะน่าทานแค่ไหนหรือชนะใจกรรมการหรือตัวแทนผู้บริโภคหรือเปล่าครับต้องไปคุยกับเขาตอนนี้เขาพร้อมแล้วครับขอต้อนรับคุณออสฉัตรชัยโพวรสินธุรกิจข้าวต้มมัดใบสลาดครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับพร้อมประจำที่เลยครับคุณมีเวลา3นาทีนะครับผมได้สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา2ครั้งนะครับคือ1นาทีสุดท้ายแล้วก็10วินาทีสุดท้ายนะครับ3นาทีนี้นะครับจะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีนี้นะครับจะพลิกธุรกิจของคุณให้คุณกลายเป็น The Best Seller ครับถ้าพร้อมผมให้สัญญาณจับเวลาครับขอบคุณมากครับเริ่มครับผมฉัตรชัยโพวรสินนะครับทำข้าวต้มมัดมา30กว่าปีแล้วจากจุดเริ่มต้นที่ว่าเป็นคนขายปลาแล้วก็มีคนผู้ส่งออกปลามาถามหาเรื่องข้าวต้มมัดก็หาไม่ได้ก็เลยพัฒนาทำเองนะครับจากทำจากวันละนิดหน่อยจนกลายมาเป็นวันละ 3-4 พันมัดขึ้นมาครับผม30กว่าปีแล้วแต่แล้วก็มาพัฒนาเป็นซอยสองนี่คือตอนที่เอาเกิดภัยพิบัติสึนามิมั่งเนปาลมั่งผมต้องการเอาข้าวต้มมัดไปแจกก็ไม่มีใครรับเขาบอกต้องไปทำรีทอร์ตมาก่อนก็เลยไปค้นหาว่าจะทำอะไรให้มันอยู่ได้โดยไม่ต้องแช่แข็งและสามารถฉีกกินเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสิ่งต่างๆที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เอาไปให้เขากินจุดเริ่มต้นจากนั้นมายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการค้าเพราะการค้าคิดว่าที่ส่งแช่แข็งนี่มันอยู่ตัวแล้วตอนนั้นครับแล้วก็มาพัฒนาตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นมีคนชอบมากขึ้นครับแล้วก็จุดเด่นของเราที่30กว่าปีที่ทำมาคือลูกค้าบอกรสชาติมันก็โอเคไม่หวานไม่มันจนเกินไปทั้งต่างชาติเขาเน้นเรื่องสุขภาพมากครับแล้วก็มาตรฐานของเราคืออย่างที่บอกครับคัดสรรตั้งแต่ใบตองออกมาก็พยายามใช้อย่างของดีแม้แต่ว่าเวลา ไม่แช่แข็งอยู่ได้ถึง3วันนะครับแล้วก็3วันนี้ก็เราตัวเองเป็นคนชอบทดสอบก็ทดสอบเรื่อยให้คนแข่งแรลลี่ไปตั้งฐานมันก็ของพี่อยู่ได้นะอยู่ร้อนๆยังอยู่ได้ยังไม่เสียผมบางทีไม่ทานข้าวก็จะใช้ของพี่นี่แหละนะครับแล้วไงก็พัฒนาต่อไปคือตอนนี้มุ่งหวังว่าสินค้าเนี่ยออกงานไทเฟกมาแล้วมันมีลูกค้าต่างประเทศต้องการเยอะนะครับก็เลยจะส่งอยู่แล้วก็พยายามจะพัฒนาเพื่อขายในประเทศบ้างครับผมครับก็โอเคครับแล้วก็นอกจากข้าวต้มมัดเรามีขนมไทยตัวอื่นๆหลายตัวเช่นขนมถ้วยขนมเทียนพวกนี้ก็มีส่งอยู่ครับผมคือสินค้าไทยแล้วแต่ลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็ทำแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ทำคือส่งไปทางนอกหมดไม่ได้ขายเมืองไทยเลยครับผมครับผมเราคิดว่าทำไมคณะกรรมการต้องเลือกสินค้าตัวนี้เข้าเชลฟ์ครับก็คิดว่ามาตรฐานที่เราทำมา30กว่าปีแล้วมันลงตัวแล้วนะครับแล้วก็สินค้าที่เราทำเนี่ยเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วเราใส่ใจกับมันมากตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับจากทำแบบชาวบ้านจนการยกระดับมาขึ้นมาเป็นโรงงานของเราเองบ้างนะครับราคาล่ะคะราคานี่อย่างซองนี่ส่งเขาอยู่25บาทครับแล้วก็อย่างมัดนี่40บาทครับผมหวังบ้าก็นักกรรมการคงชอบนะครับหมดเวลาครับถือว่าเป็นการพรีเซนต์ที่ยังมีเวลาเหลือเยอะนะครับแล้วก็พูดได้ครบถ้วนนะครับในส่วนของการนำเสนอสินค้าด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับพี่เชาครับได้ลองทานแล้วเป็นไงบ้างครับก็รสชาติดีครับเหมือนกับเราทานแบบของที่มันเพิ่งออกมาจากเตาสดๆใหม่ๆเลยซึ่งถ้าไม่บอกว่ามาจากในซองเนี่ยก็ไม่ก็นึกว่ามาจากแบบในตลาดนะถือว่าการแบบเก็บแล้วก็การแบบรักษาคุณภาพของวัตถุดิบถือว่าทำได้ดีครับครับผมอันนี้ก็เป็นความเห็นในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับครับผมคณะกรรมการครับเป็นไงบ้างครับกับข้าวต้มมัดนี้ครับขอข้อสรุปจากคุณนิดนึงนะคะตอนนี้คุณมีโปรดักต์อยู่2แพ็กเกจจิ้งใช่ไหมคะคือเป็นซองกับเป็นที่เป็นมัดใช่ไหมคะเก็บได้1 ปีและส่วนตัวมัดล่ะคะตัวมัดก็แช่แข็งก็อยู่ได้ปีครึ่งแล้วตัวมัดคุณมีแพ็กเกจจิ้งยังไงอ่ะหรือว่าเป็นใบตองในมัดนี่ส่วนใหญ่ที่ส่งไปเขา2 มัดนี่1 ปอนด์454 กรัมแล้วใส่ซองแล้วแว็กคั่มแล้วก็แช่แข็งคุณมีหน้าตาซองมาไม่ได้เอามาเลยครับซองแบบใสหรือว่าซองแบบคล้ายๆอย่างนี้แบบคล้ายๆแบบนี้ครับมีรูปลักษณ์อยู่ครับแล้วก็มีโลโก้คุณมีข้อมูลจาก ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบมัดคุณขายแล้วมันจะมีแพ็คเกจจิ้งพรีเซนต์กันยังไงแต่ว่าแบบมัดนี่คือต้องเข้าตู้ต้องแข็งเลยใช่ไหมคะต้องฟรีซไปครับผมอันนี้วางข้างนอกได้ได้ครับคำว่า40บาทกับ25บาทเนี่ยคือปลีกหรือส่งส่งครับราคาส่งครับแนะนำราคาปลีกยังไงคะนะครับปลีกที่เขาขายไปที่เคยมีลูกค้าไปขายคือเขาไปขาย35 3ห่ออันนี้คือ35 3ห่อร้อยแล้วแบบมัดล่ะคะแบบมัดนี่เขาไปขายอยู่50บาท50บาทก็ได้กำไรประมาณ10บาทจากทุนที่ส่งมา40แล้วเวลาบอกว่าเป็นแบบฟรีซเนี่ยเวลาที่เขาจะทานเขาต้องทำไปแช่แข็งเสร็จแล้วไปเข้าเว็บครับเข้าเว็บทานได้เลยกี่วิประมาณ1นาทีครับผมค่ะเจเล้งคะต้องถามก่อนว่าอยากจะเอาแบบมัดหรือว่าแบบซองเนี่ยไปขายขึ้นเซลล์ในเมืองไทยแบบมัดหรือแบบอยากซองยังว่าจะง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆผมเริ่มถนัดอย่างมัดครับอย่างแช่แข็งแล้วคุณมั่นใจขนาดไหนว่าผู้บริโภคจะเดินผ่านตลาดผ่านแผงของข้าวต้มมัดสดๆมาซื้อของคุณบนเซลล์ครับในร้านค้าของพวกผมจากความแตกต่างที่ผมมีอยู่นะฮะแล้วหลายครั้งผมมาไปแจกทั่วทุกที่ทุกคนก็ชอบแล้วก็สนใจแบบนี้นะคะตอนนี้เห็นหลายเจ้ามากเลยที่ทำครับคำถามแรกคุณมีข้อแตกต่างจากเจ้าอื่นก็ยังไงคือผมในการวิจัยของในซองเนี่ยครับผมพยายามให้เขาเอาให้รสชาติเมื่อรีทอร์ดเนี่ยจะมีการรสชาติเปลี่ยนแปลงไปมากฮะแต่เราต้องการบอกทำไงแล้วแต่วิจัยแล้วแต่รสชาติก็ดั้งเดิมต้องอยู่หรือเสียไปเต็มที่ไม่เกิน 10% คุณเก็บได้1ปีโอเคนี่คือโจทย์คำตอบของคุณว่ามันแตกต่างจากข้าวต้มมัดตามตลาดยังไงเพราะว่าอันนั้นมันเก็บไม่ได้อันนี้คุณจะกินเมื่อไหร่ก็ได้คุณพกไปเมืองนอกก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าราคาส่งใช่ไหมคะ25 บาท 35 บาทก็ทำให้ผู้บริโภคต้องคิดเหมือนกันค่ะความแตกต่างกับข้าวต้มมัดของแม่ค้าแตกต่างกันตรงไหนคะของคุณแค่เอามาแช่แข็งใบตองที่ผมออกใช้นะครับเป็นใบตองอ่อนหมดส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไปข้างนอกใบตองใบตองจะเป็นใบตองที่แก่แล้วก็ใบตองตันนีซึ่งมันมีความหนาจะเห็นว่าเนื้อข้างในก็จะน้อยเป็นที่มาของคำว่าใบสลัดถูกไหมใช่ครับใบเพลสลัดคือพอปอกแกะมาเนี่ยเนื้อเต็มมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าเราส่งออกเขาคิดเนื้อข้างในว่าเท่าไหร่ทีนี้แล้วข้าวต้มมัดนอกจากคุณใช้ใบสลัดที่มันเป็นใบตองอ่อนอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรที่แตกต่างจากแม่ค้าทั่วไปไหมคะข้าวเหนียวก็ใช้เขี้ยวงูครับแล้วก็เขี้ยวงูครับผมอะไรนะคะข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับผมครับเหนียวเขี้ยวงูแล้วกะทิเนี่ยฮะกะทิก็ใช้หัวกะทิล้วนๆนะครับแล้วก็น้ำตาลก็ไม่ได้ต่างกับข้าวต้มมัดอื่นเลยขอถามคำถามสุดท้ายว่าคุณชัดชัยคิดยังไงคะว่าต่อไปอนาคตเนี่ยแม่ค้าตามท้องตลาดเขาเห็นการขายของคุณเขาก็มาบอกว่าเขาเอาไปแช่แข็งได้เหมือนกันของเขา10 บาทใช่ครับแช่แข็งการแช่แข็งนี้คือพอเอาไปแช่แข็งแล้วมีความแตกต่างแน่นอนเพราะว่าโจทย์ครั้งแรกที่ผมให้มาคือเขาเอาไปแช่แข็งแล้วส่งนอกเมื่อสินค้าตัวที่จะทำขนมไทยถ้าจะอยู่ดีเราจะไม่ปรับสูตรเลยไปแช่แข็งออกมารสชาติอย่างข้าวเหนียวเนี่ยล้วนแน่นอนนะครับตัวเม็ดข้าวเหนียวใช่ไหมคะแปลว่าต้องมีสูตรลับของตัวเองอยู่ใช่ใช่มันถึงทำให้ไม่ใช่ข้าวเหนียวอะไรก็แช่แข็งแล้วเอามาอุ่นแล้วได้แบบเดิมใช่จะนุ่มเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมไม่ครับโอเคกำลังการผลิตเป็นยังไงกำลังการผลิตเนี่ยผมทำมา30 ปีด้วยใบตองด้วยมัดนะครับเสร็จแล้วมาใส่ซองเนี่ยในซอยซองเนี่ยผมเพิ่งเริ่มประมาณ 3-4 ปีนะครับแต่การผลิตเนี่ยอีกหน่อยมันปริมาณจะมากกว่าตัวมัดเพราะว่าใช้เทคนิคน้อยกว่าใช้แรงงานที่มีฝีมือน้อยกว่าก่อนใส่ซองผ่านใบตองก่อนปะอีกหน่อยจะไม่ต้องครับแปลว่าไม่ผ่านไม่ได้มัดอีกหน่อยจะไม่ต้องมัดความหอมของกลิ่นใบตองที่มันเป็น heritage คุณใช้คำว่า heritage คือเป็นเหมือนมรดกของชาติเราเนี่ยยังมีความหอมอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้คิดค้นเรื่องการสกัดกลิ่นใบตองออกมาแล้วครับผมก็คือมีนวัตกรรมแน่นหลักครับผมแผนการตลาดขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมครับบรรจุภัณฑ์นี้พร้อมขายในประเทศไทยแล้วถูกไหมครับครับแต่ไม่มีภาษาไทยเลยแต่มีออยนะเหรอเพราะตอนนั้นคือที่ทำมาครั้งแรกคือลูกค้าเมืองนอกสั่งเข้ามาครับผมเอาละครับถ้าคณะกรรมการไม่มีคำถามนะครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วครับว่าธุรกิจข้าวต้มมัดใบสลัดนะครับจะสามารถเข้าอยู่ในเชลทั่วประเทศได้หรือเปล่านะครับและจะมีโอกาสเข้าอยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วประเทศได้หรือไม่ แต่ก่อนไปถึงคณะกรรมการนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับว่าถ้าสินค้าอยู่บนเชลฟ์คุณจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมอำนวยวัดที่ปุ่มเลยครับกดครับทำไมพี่เชาถึงเลือกครับคือด้วยแพคเกจจิ้งแล้วด้วยความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีข้าวต้มมัดแบบนี้ผ่านตาแล้วก็ในบ้านเราถือว่าในความรู้สึกของพี่นะมันรู้สึกแปลกใหม่ให้ขึ้นเชลฟ์น่าสนใจมากครับสรุปว่าตัวแทนผู้บริโภคเลือกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะได้ขึ้นอยู่บนเชลฟ์ทั่วประเทศหรือเปล่านะครับอยู่ที่คณะกรรมการของเรานะครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับครับข้าวต้มมัดที่ผ่านการพัฒนาเพื่อยืดอายุสินค้าให้ยาวนานขึ้นและพร้อมส่งต่อความอร่อยในรูปแบบพร้อมทานก็ถูกอกถูกใจตัวแทนผู้บริโภคของเราไปแล้วแต่จะถูกใจคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านเพื่อต่อยอดเป้าหมายการตีตลาดภายในประเทศได้สำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับคือตอนแรกเห็นแค่บรรจุภัณฑ์ก็รู้สึกว่ามันธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ทำออกมาเยอะมากของผมขอระดับแรกขอชมก่อนว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับก็รสชาติดีครับเหมือนกับเราทานแบบของที่มันเพิ่งออกมาจากเตาสดๆใหม่ๆเลยข้าวต้มมัดนอกจากคุณใช้ใบสลัดที่มันเป็นใบตองอ่อนอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรที่แตกต่างจากข้าวเหนียวก็ใช้เขี้ยวงูครับก็ไม่ได้ต่างกับข้าวต้มมัดอื่นๆเลยขอถามคำถามสุดท้ายว่าคุณชัดชัยคิดยังไงคะว่าต่อไปอนาคตเนี่ยแม่ค้าตามท้องตลาดเขาเห็นการขายของคุณเขาก็มาบอกว่าเขาเอาไปแช่แข็งได้เหมือนกันของเขา10 บาทใช่ครับแค่แช่แข็งข้าวต้มมัดจากใบสลัดขนมไทยก็ได้ใจคุณเชาๆไปแล้วแต่เป้าหมายของใบสลัดขนมไทยที่มาในวันนี้คือโอกาสที่จะได้ขึ้นเชลฟ์เพื่อขยายตลาดในเมืองไทยเป้าหมายนี้จะได้รับการสานต่อหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการทั้ง3ท่านต่อจากนี้แหละครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับคือแม่จูเลือกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถามความเห็นว่าทำไมถึงเลือกและไม่เลือกครับค่ะคุณจูคะคือตอนแรกเห็นแค่บรรจุภัณฑ์ก็รู้สึกว่ามันธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ทำออกมาเยอะมากแต่รสชาติของคุณใช้ได้ถือว่าอร่อยค่ะแล้วก็คิดว่ายังมีแนวทางมีหนทางที่จะพัฒนาร่วมกับคุณไปได้นะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นมัดนะคะก็อาจจะต่อยอดกันไปได้แต่จริงเรื่องราคานะคะยังไงต้องฝากพิจารณาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าในท้องตลาดแล้วอาจจะยากนะคะค่ะคุณเจเลนค่ะของผมขอระดับแรกขอชมก่อนว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆแล้วก็คุณชัดชัยยังตอบไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่อย่างเช่นถามถึงตัวนี้ยังตอบถึงตัวมัดอะไรอย่างเงี้ยถามถึงสื่อการตลาดก็ยังตอบถึงว่าแล้วโดยเฉพาะสูตรอะไรที่เป็นลับเฉพาะก็ไม่อยู่ใน presentation นะผมคิดว่าถ้าเกิดมาคุยกับจัดซื้อผมเนี่ยคงต้องดีดกลับไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงพร้อมแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับผมครับสำหรับตัวพี่เองเนี่ยนะคะจริงๆเป็นคนชอบกินข้าวต้มมัดมากเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าราคาค่ะคือกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจแต่พอมาอยู่บ้านเราปุ๊บ25 บาทราคาส่งหลังติดบอร์ดเฮ้ยมันสูงไปไหมถ้าเกิดคุณชัดชัยสามารถที่จะไปทำกระบวนการในการผลิตด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะคะลองหาวิธีการทำเพื่อที่จะลดคอสของตัวเองแล้วมันจะทำให้ต้นทุนในการส่งเนี่ยมันต่ำลงได้เนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้แล้วก็ในแง่ของแพคเกจจิ้งเองเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ พื้นที่เปลืองไปอยู่ก็ได้ทำให้มันเล็กกว่านี้ทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นข้าวต้มมัดในห่อที่มันเป็นยังคงความมีเสน่ห์ของข้าวต้มมัดอ่ะได้ไหมหรือทำเหมือนกับเคยเห็นปกคาราบาว Made in Thailand นะคะที่เขาใช้ใบตองถ้าสมมติเราทำอะไรในลักษณะนั้นแล้วทำหน้าตาเนี้ยให้มันดูฟีลลิ่งเป็นข้าวต้มมัดอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเฮ้ยอันนี้อะไรแล้วมันดูคูลสำหรับคนรุ่นใหม่ถ้าอันนี้เข้าไปขาย35 บาทเนี่ยมันอาจจะเจอร้านแม่ค้าที่อยู่ข้างหน้ามันแย่งไปแล้วเราก็กลายเป็นวางบนเชลฟ์แล้วมันไม่ออฟเทคอ่ะมันไม่ได้ออกไปอ่ะมันก็จะเสียโอกาสทั้งคู่ใช่ครับครับผมและนี่ก็เป็นความเห็นของคณะกรรมการนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับมากครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้พูดคุยกับคณะกรรมการครับด้านนี้ครับแต่ว่าโดยอาศัยว่าเราตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยพอใจอะไรแต่ว่ายังมีคณะกรรมการกดให้ก็ยังขอขอบคุณมากครับได้รับการติชมแล้วก็ติให้ไปพัฒนาตัวรูปลักษณ์ของสินค้านะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งให้มันดูดีมากกว่านี้แล้วก็เรื่องราคานะครับให้ลดคอสต้นทุนให้ได้นะครับก็ว่าจะพยายามพัฒนาปรับปรุงจบไปแล้วนะคะกับสินค้าตัวแรกค่ะเรามาสินค้าตัวที่2กันเลยดีกว่าค่ะพี่แมนจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นขนมเหมือนกันขนมใช่แต่ว่ามาในรูปแบบของแยมปกติพี่แมนทานแยมอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นแยมสตรอเบอรี่แยมสับปะรดใช่ไหมแล้วก็แยมส้มอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่มาแปลกค่ะเป็นแยมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเคยทานไหมคะไม่เคยครับถ้าไม่เคยไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะนัทธนันท์บุษราคำนะคะเป็นเจ้าของแยมมะพร้าวโคพิโลค่ะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะและเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยค่ะมันเริ่มมาจากว่าเพื่อนของนัทเนี่ยซึ่งก็คือหุ้นส่วนนะคะคุณภูมิเขาสังเกตว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเขามักจะทานขนมปังปิ้งกับพวกแยมผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งมันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยเยอะมากถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยทานน้ำตาลเป็นประจำอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวได้อะค่ะนัทก็เลยคิดกับเพื่อนว่าเราจะมาทำยังไงให้แยมเนี่ยมันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะจุดเด่นของแยมมะพร้าวนะคะถ้าเทียบกับแยมผลไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยที่สามารถกินได้ในรูปแบบเดียวเนี่ยของนัทเนี่ยจะเป็นแยมมะพร้าวที่ให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้เยอะที่สุดเลยค่ะวันนี้มาในรายการมั่นใจมากค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยหลังจากที่ได้ชิมแยมโคพิโลแล้วเนี่ยจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าคณะกรรมการจะหลงรักโคพิโลเหมือนที่นัทหลงรักหมดใจนะคะเกลครับพี่แมวหลงรักแล้วครับนั่นแหละสิแต่ไม่ใช่แยมใช่ไหมคะแยมอ๋อแยมใช่ไหมคะแล้วก็น่าทานมากๆด้วยน่าทานนะครับเพราะว่าแปลกใหม่ไม่เคยเห็นเลยแยมน่าทานโอเคย้ำว่าแยมนะค่ะทางคณะกรรมการล่ะคะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะพูดถึงแยมเนี่ยต้องลองครับต้องลองค่ะไอเดียดูดีชอบตรงคำว่าไม่อยากให้เด็กๆทานน้ำตาลเยอะแต่พอดีตรงนี้มันไม่มีตัวที่จะบอกว่าน้ำตาลเขามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไม่ว่ากันต้องให้ถามเขาดูไอเดียดีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายท่านก็เริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับได้ไปพูดคุยกับผู้เข้าชิงเชลของเราแน่นอนครับว่าจะเด็ดและชนะใจกรรมการหรือเปล่าครับช่วงหน้าครับน้องๆที่มานี่คือเหมือนแบบเวอร์จินมากเลยกำลังเพิ่งเริ่มเลยแต่โอเคก็ดีเป็นไอเดียที่ดีอย่างน้อยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่หน่อยชอบเรื่องไอเดียที่เอาผลไม้ตัวนี้มาทำแต่ตอนนี้คือน้องรู้น้องได้ศึกษาหรือยังว่าขั้นตอนการที่จะมาเสนอสินค้าขึ้นเชลฟ์เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างพร้อมที่จะเสนอสินค้าตัวนี้ขึ้นเชลฟ์ในร้านค้าปลีกกลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับผมว่าช่วงนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเรานะครับก็พร้อมมากแล้วครับไปพบกับคุณนัทธนันท์และคุณภูมิระพีเจ้าของแยมมะพร้าวโคพิโลครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายดีครับแย้มน่าทานมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจมากนะคะไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่เลยค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าแยมของเราเนี่ยอร่อยประจำที่เลยครับโอเคค่ะขอให้ทั้งสองท่านนะครับใช้เวลา3 นาทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับถ้าพร้อมผมจะให้สัญญาณจับเวลาครับเริ่มครับโอเคครับสวัสดีครับผมภูมินะครับและนี่นัทพวกเรามากับแบรนด์โคปิโลครับโคปิโลเป็นแบรนด์แยมมะพร้าวน้ำหอมนะฮะที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยนะฮะแถมมากับเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอ่อนนะฮะที่ใส่เข้ามาในขวดด้วยตัวแยมก็ทำจากตัวเนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะฮะก็เป็นพันธุ์มะพร้าวที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นรสชาติเอกลักษณ์คือเป็นขึ้นชื่อของไทยเลยฮะแล้วก็จะมีความแตกต่างจากพันธุ์มะพร้าวของประเทศอื่นนะครับแล้วก็ทีนี้แยมของเราเนี่ยกินยังไงได้บ้างมันเป็นแยมก็ต้องกินกับขนมปังได้ฮะก็กินกับขนมปังหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเค้กหรือว่าทำเป็นไส้ขนมก็สามารถไปใช้ได้นะฮะรวมทั้งยังกินกับผลไม้สดและผลไม้แห้งได้นะฮะและเข้ากันได้ดีด้วยรวมถึงเราสามารถทำหรือว่าสร้างรสชาติเฉพาะตัวของเราออกมาได้เหมือนวันนี้ที่เราทำให้ก็เป็นผสมผงโกโก้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับโอเคเสร็จแล้วไอ้แยมมะพร้าวเนี่ยทาร์เก็ตของเราคือใครฮะคือเราตั้งใจจะขายทาร์เก็ตของเรามี3 กลุ่มใหญ่ๆนะที่เราเล็งไว้คนแรกคือพนักงานออฟฟิศนะครับที่มีครอบครัวอายุ 30-45 และคนกลุ่มคนที่2เราขายแยมมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่ชอบแยมมะพร้าวชอบมะพร้าวนะฮะชอบในตัวใช่หรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลุ่มที่3คือคนที่ต้องการจะกินอะไรง่ายๆกินง่ายๆแต่ให้พลังงานและอยู่ท้องครับอันนี้เรามองที่คนที่ออกกำลังกายนะฮะโดยที่ทำไมกรรมการถึงต้องเลือกเรานะฮะมีเหตุผลหลักๆ2ข้อนะฮะข้อแรกเพราะเราหยิบยกผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะฮะมาใช้แปรรูปเพื่อที่จะส่งรสชาติไปให้ชาวโลกได้ลิ้มรสนะครับในรูปแบบของความเป็นไทยที่ทันสมัยนะครับเหตุผลที่2คือแยมมะพร้าวน้ำหอมนะฮะยังไม่มีใครมาเปิดตลาดในไทยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าแยมมะพร้าวน้ำหอมตัวนี้สามารถเป็นอาหารเช้าทางเลือกของคนไทยได้อย่างแน่นอนครับครับยังเหลือเวลานะคะโอเคครับแล้วก็ของเราก็เหมาะที่จะสามารถไปวางบนเชลฟ์หรือว่าไปเป็นของฝากพร้อมทั้งยังมีความแปลกใหม่เหมาะกับการซื้อไปฝากนะฮะแล้วก็เราก็มีแผนนะมีแผนว่าจะไปเปิดตลาดให้ต่างประเทศด้วยเช่นกันค่ะใช่ครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราให้นะครับคณะกรรมการแล้วก็พี่เยาวชาวเนี่ยได้ชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเอกลักษณ์ของมะพร้าวเนี่ยพี่อยากให้มันมีรูปมะพร้าวยังไม่เห็นชัดว่าเป็นแยมมะพร้าวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคนไม่เคยชิมหรือว่าไม่เคยทานเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอาจจะเป็นแบบเป็นถั่วหมักญี่ปุ่นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบครีมทาแก้ปวดเมื่อยหรือเป็นครีมอโรมาเทอราพีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าอยากให้มันมีรูปมะพร้าวขึ้นมาแล้วก็ให้มีชื่อภาษาไทยด้วยครับบางทีมันอาจจะสะดวกสำหรับคนไทยที่ไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะแบบว่าได้สังเกตจากลูกมะพร้าวแล้วก็รสชาติเนี่ยพี่ชาวว่าในส่วนตัวนะในความชอบเนี่ยรู้สึกว่ามันหวานน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้เพิ่มความหวานให้เหมือนกับลูกไก่ร้องคือหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยรสชาติมันเหมือนคบกันมา 4-5 ปีทำไมอ่ะมันไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่มาจืดอย่างเงี้ยเหรอครับมันจืดบ้างอะไรบ้างผมว่าน้องนัทเนี่ยต้องให้พี่ชาวได้ชิมจะได้รู้ว่าหวานไม่หวานนะเป็นไงบ้างคะมันหวานกว่าเมื่อกี้นะฮะหวานกว่าเมื่อกี้เยอะไหมใช่แล้วพี่รู้แล้วแหละว่าไอ้นี่มันต้องทานกับอะไรถึงจะอร่อยทานกับอะไรครับทานกับน้องเขาเนี่ยสุดยอดนะขอบคุณน้องนัทด้วยนะระวังเสื้อหลุดนะครับโอ้ย ครับผมเดี๋ยวลองไปดูให้คณะกรรมการได้เขาลองตัดสินดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเขานะครับว่าเราจะเลือกไม่เลือกนะครับคณะกรรมการครับเป็นไงบ้างครับแล้วอายุสินค้าล่ะคะได้ลองเก็บทดลองดูหรือยังคะว่าอยู่ได้นานแค่ไหนคะทดลองแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเก็บได้อยู่ที่14 วันนะคะแต่ว่ากำลังวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่อง Pasteurize มาแล้วจะต้องลองทำการทดลองนะคะว่าเขาจะเก็บได้นานถึงคือวันนี้เนี่ยคือความหมายก็คือว่าน้องๆที่มานี่คือเหมือนแบบเวอร์จินมากเลยกำลังเพิ่งเริ่มเลยแต่โอเคก็ดีเป็นไอเดียที่ดีอย่างน้อยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่หน่อยชอบเรื่องไอเดียที่เอาผลไม้ตัวนี้มาทำแต่ตอนนี้คือน้องรู้น้องได้ศึกษาหรือยังว่าขั้นตอนการที่จะมาเสนอสินค้าขึ้นเชลฟ์เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเราจะต้องมีผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างพร้อมที่จะเสนอสินค้าตัวนี้ขึ้นเชลฟ์ในร้านค้าปลีกศึกษามาแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดตัวเนี่ยเราจะต้องมีระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าประมาณสัก2 เดือนนะคะน่าจะเพียงพอแล้วค่ะคือตอนนี้กรรมวิธีของน้องเนี่ยคือใช้เนื้อมะพร้าวล้วนๆเลยใช่ไหมคะเนื้อกับน้ำใช้เนื้อมะพร้าวแล้วก็มีส่วนผสมอื่นด้วยครับเนี่ยเท่าที่อ่านข้างขวดเขียนว่ามีเนื้อมะพร้าว 77% กลูโคส 11% แล้วก็น้ำมันมะพร้าวอีก 11% แล้วใช้วิธีการผ่านความร้อนธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็มาบรรจุในขวดถูกไหมคะทีนี้ถามเผื่อนิดนึงนะคะป้าค่ะเห็นตะกี้บอกว่าจะไปซื้อเครื่องพาสเจอร์ไลซ์มาแนะนำนะคะคือก่อนที่จะไปซื้อก่อนที่จะไปลงทุนนะคะน้องสามารถที่จะไปร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆให้เขาช่วยทดลองหรือวิจัยให้ได้เพราะบางอย่างเนี่ยเครื่องไม่สามารถที่จะรองรับหรือว่าเหมาะกับสินค้าของเรามันอาจจะไม่สามารถใช้รูปแบบการพาสเจอร์ไลซ์หรือที่เราคิดไว้นะคะเราอาจจะไปทดลองก่อนแล้วก็ถ้าได้หรือเวิร์กเนี่ยเราค่อยซื้อมาลงทุนนะคะสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมองกลุ่มเป้าหมายอยากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือวัยสูงอายุคะอยากเป็นกลุ่มทำงานเนาะครับกลุ่มทำงานคือถ้าวัยทำงาน25ถึงประมาณ45อย่างถ้าเป็นคือวัยทำงานอาจจะเริ่มขยับถ้าราคามันสูงนะคะอาจจะซื้อยากนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงเนาะถ้าใช้เนื้อมะพร้าวอย่างของพี่เนี่ยชอบทานมะพร้าวน่าจะทานน้ำดื่มน้ำแต่ถ้าเนื้อก็ไม่ทานก็เป็นประเด็นเรื่องกลัวคอเลสเตอรอลกลัวนู่นนี่นั่นเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปทำงานอาจจะรู้สึกว่าหวานน้อยไปนิดนึงซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเรื่องรสชาติที่คุณจะนำเสนอต่อไปถ้าไม่มีคำถามนะครับจะเปิดโอกาสให้ทั้ง2ท่านได้พูดคุยกับคณะกรรมการอีกสักนิดนึงครับก็พวกเราก็เพิ่งเปิดตัวค่ะแล้วก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้เอาใจช่วยครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วครับว่าธุรกิจแยมมะพร้าวโคพิโลนะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับและมีโอกาสที่จะเข้าอยู่ในเชลทั่วประเทศได้หรือไม่นะครับคณะกรรมการของเรานะครับถ้ากดปุ่มนะครับให้เพียงแค่1 ปุ่มเท่านั้นนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดรวมไปถึงในเรื่องของการได้พูดคุยต่อและมีโอกาสเข้าเชลทั่วประเทศด้วยแต่ก่อนไปถึงคณะกรรมการครับผมว่าเรามาถามในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคครับว่าถ้าสินค้าอยู่บนเชลฟ์คุณจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมเอามาวางที่ปุ่มเลยครับกดครับเลยไปนิดเดียวต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับทำไมถึงไม่เลือกครับพี่มันติดอยู่หลายๆอย่างเลยนะพี่ชาวหนึ่งในเรื่องของรสชาติแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ชาวติดคืออยากได้เท็กเจอร์ของเนื้อมะพร้าวที่อยู่ในนี้เพิ่มเข้าไปมันจะเพิ่มรสชาติของแยมมะพร้าวได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้มันหวานกว่านี้นิดนึงชอบความคิดชอบไอเดียแต่อาจจะเพิ่งเริ่มสตาร์ทอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเพิ่งเริ่มขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไปแล้วก็เอาคำแนะนำของคณะกรรมการเนี่ยลองไปปรับสูตรดูเรามาลุ้นครับว่าคณะกรรมการของเราจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับ สียเดี๋ยวนะคะขอสิ่งที่จะพูดตอนนี้คืออยากให้เอาไปต่อยอดนะครับเพราะชื่นชมในความคิดมากที่เอามะพร้าวน้ำหอมหรือว่าเอาอะไรที่มาทำแยมเนี่ยนะครับแต่ความว้าวของความเป็นมะพร้าวมันยังน้อยไปอ่ะเปิดฝามันต้องปั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมตัวพี่เองเนี่ยนะคะอย่างกรณีของการคิดไอเดียอย่างเงี้ยพี่ว่าไอเดียมันดูฟังตอนแรกปุ๊บพออ่านแยมมะพร้าวรู้สึกดีครับโคพิโลชื่อยังไม่มั่นใจแต่โคคงมาจากโคโคนัทแต่พิโลมาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วก็พอเรามาดูในตัวของแพคเกจจิ้งเนี่ยถ้าอ่านประวัติน้องบอกว่าร่วมกับเพื่อนที่ทำงานดีไซน์คิดว่าน้องภูมิระพีคงทำงานดีไซน์อยู่ถูกไหมอันเนี้ยน่ารักมากที่เอามาวางให้พี่ดูเนี่ยทำไมอันนี้มันไม่อยู่บนนี้นึกออกปะถ้าสมมติว่าฟีลิ่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ตัวอะไรนะครับคาปิบาร่าตัวอะไรนะตัวเลยคาปิบาร่าค่ะมันคืออะไรอ่ะหนูยักษ์ครับหนูยักษ์ครับหนูยักษ์โอเค anyway ไม่มีปัญหาเขาหัวเขาเหมือนกับมีธงอยู่อ่ะแล้วก็มีลูกมะพร้าวแล้วปักธงแต่จริงๆถ้าเราเติมความเป็น tropical เติมความเป็นมะพร้าวใส่เข้าไปพี่ว่าตรงนี้มันจะขายได้ด้วยแพคเกจจิ้งมันเองแล้วอย่าไปกังวลเรื่องความหวานแค่เราใส่น้ำตาลน้อยกว่าคนอื่นในท้องตลาดมันก็ดีมากขึ้นละนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปหวานเวอร์แต่ให้มันมีความหวานในพอความพอประมาณถ้าน้องจะทำเป็นแยมฟีลิ่งมันต้องเป็นแยมแต่อันเนี้ยมันไม่ฟีลิ่งเป็นแยมอันนี้ต้องขอชื่นชมก่อนนะคะที่พยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเราเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการจะไปนำสินค้านำเข้ามาแล้วมาแปรรูปตัวนี้เป็นข้อดีของทางคุณนะคะแล้วก็เป็นเหมือนจริงๆแล้วเป็นเหมือนนวัตกรรมแต่คุณต้องไปผลักดันให้มันก้าวไปให้ได้ตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ต้องรีบสปีดเลยไม่ว่าเป็นเรื่องมาตรฐานของตัวสินค้าเองเพราะโดยลักษณะของมะพร้าวแล้วเนี่ยเชลฟ์ไลฟ์มันไม่นานแต่เชื่อว่าอนาคตคุณน่าจะพัฒนาได้ซึ่งตอนนี้กรรมวิธีหรือว่าสถาบันหลายๆที่ก็รองรับนะคะที่จะให้เข้าไปปรึกษาแล้วก็เร่งพัฒนาและให้ดีก็จดสิทธิบัตรไปเสียเพราะมันเป็นสินค้าวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของเราด้วยแล้วก็เรื่องราคานะคะอนาคตเนี่ยเราจะไม่มองในส่วนของเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองตลาดเป็นหลักมองคู่แข่งใช่ค่ะเพราะว่าคู่แข่งยามนี่เยอะมากคุณจะบอกว่าไม่มีใครทำมะพร้าวฉันทำอยู่คนเดียวแต่เวลาเขาซื้อโดยมาตรฐานของคำว่าแยมเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตรงนี้ด้วยใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้เลือกไม่ต้องเสียใจนะคะแต่มองเห็นอนาคตของคุณถ้าทำตามที่กรรมการแนะนำค่ะคุณไปได้รุ่งแน่รอดแน่นะคะสู้นะคะวันนี้ไม่เลือกวันหน้าไม่แน่ขอบคุณนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียครับของทางคณะกรรมการให้เอาไปต่อยอดได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของทั้ง3ท่านนะครับรวมไปถึงตัวแทนของผู้บริโภคครับพี่ชาวของเราครับและที่ขาดไม่ได้ครับตัวแทนนะครับที่เข้ามาชิงเชลฟ์ของเราอีก2สินค้าด้วยครับและนี่ก็คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของคุณครับถ้าอยากพลิกธุรกิจและเข้ามาชิงเชลฟ์นะคะส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะที่ thebestseller.th@gmail.com นะคะธุรกิจของคุณนะคะอาจไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะวันนี้นะครับพวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาชอบความคิดสร้างสรรค์ของเราครับความกล้าทำอะไรหรือว่าการลงมือทำด้วยความเป็นเด็กแล้วเราก็ทำไปเลยทั้งที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการนะคะแล้วก็เราจะได้เอาไปพัฒนาสินค้าในอนาคตต่อไปค่ะน้ำนมน้อยแล้วก็น้ำนมปานกลางเนี่ยก็คือจะประมาณวันละ1ขวดก็คือจะ1ขวดเนี่ยจะเทได้2แก้วก็คือทานเช้าเย็นนะคะ1วันทีอันนี้คือเกิดจากการที่เราคาดคะเนเอาใช่ไหมคะก็คือเริ่มจากเราทำกะทิขาวล้วนๆมาใช่ไหมครับก็มีลูกค้าเด็กๆทำยังไงถึงจะจูงใจเด็กๆก็เลยลองดูว่าเอ๊ะเด็กน่าจะชอบสีสันคือคุณอาจจะต้องการทำสีเพื่อมาดึงดูดเด็กๆใช่ไหมคะแต่คุณอย่าลืมว่าคนที่จ่ายเงินคือผู้ปกครองซึ่งตอนนี้กระแสสุขภาพเนาะมาแรงถ้าคุณพรีเซนต์ออกไปว่าเป็นสีธรรมชาติเป็นพืชผักสมุนไพรอะไรก็ว่าไปมันน่าจะเชิญชวนให้ซื้อมากกว่า